วัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเบเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้บรรยากาศออกจะแปลกๆไปนิดนึงแต่เราเห็นผลิตภัณฑ์ด้านหลังเราก็รู้แล้วไหมว่าเราอยู่กับใครเราอยู่กับ Kerastase นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครจำได้เนาะเราเคยทำคลิปที่ทำทรีทเมนต์กับ Kerastase กันมาแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงทรีทเมนต์ที่เรียกว่าเทียบเท่าระดับ Luxury Skincare กันพรีเมียมสุดๆแล้วก็เป็นการทำทรีทเมนต์แบบ personalized ด้วยนั่นเองนะคะก็คือเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามูเบเนี่ยจะต้องทำทรีทเมนต์แบบไหนแล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kerastase ตัวไหนที่เหมาะสมกับสภาพของเรามากที่สุดซึ่งเธอจะบอกว่ามันเก๋มากวันนี้เราคือปิดร้านเอเดจ้ะเฮ้ยเราหรูหราขนาดเราปิดร้านได้เลยเหรอเปล่าเคราสตาสเขาปิดให้เรานะคะไม่ใช่เราเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แค่บุ้งไปคนเดียวเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงว่าแต่ละคนน่ะได้ทำทรีทเมนต์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเหมือนว่าเราจะมีโคโปรดิวเซอร์มาด้วยเหมือนว่าคีย์เวิร์ดคือเหมือนว่ามาไหมนะไม่รู้เลยไม่ได้นัดมาหรอกปรบมือให้พี่ดอนอ่ะโคโปรดิวชันเองนะคะซึ่งก็คือวันนี้สองคนมาในสภาพหัวมันเวอร์ก็คือว่าเรามั่นใจใน Kerastase มากๆว่าวันนี้จะทำให้เรากลับออกไปแบบผมสวยสุดๆนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูกันค่ะว่าทรีทเมนต์ของมูเบวันนี้จะเป็นยังไงค่ะไปพี่นุชเอาล่ะเราก็มาลงนั่งแล้วเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราเหมาร้านเขาค่ะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันและเยนุ่นก็คืออยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่เราจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องเชิญสเปเชียลิสต์มาช่วยเรานะคะปรบมือต้อนรับพี่โอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอเป็นสกอปสเปเชียลิสต์นะคะที่ AD Salon นั่นเองนะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดเราจะทำทรีทเมนต์ของ Kerastase เนี่ยเราก็ต้องมาเจอสเปเชียลิสต์ใช่ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่านี่ก็คือจะได้รับการเทรนมาอย่างดีนะคะแล้วก็จะเข้าใจผลิตภัณฑ์ของ Kerastase รวมถึงสามารถวิเคราะห์หนังศีรษะให้มูเบได้ด้วยใช่เลยค่ะหนังศีรษะของคนเรามันสำคัญยังไงเนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดว่าหนังศีรษะมีหนังศีรษะที่แข็งแรงแน่นอนคือคำตอบของผมที่สวยงามนะคะก็ถ้าเราดูแลหนังศีรษะได้ดีเหมือนดูแลผิวหน้าสุดท้ายผิวผมหรือว่าเส้นผมของเราก็จะสวยสวยอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มกันเลยเพราะว่าน้องกล้องคนนี้นางเป็นนวัตกรรมที่รอเราอยู่นะวายแม่น่าอายนี่จะเล่าก่อนว่าเรื่องของเรื่องอ่ะหลังจากที่ไปอ่านพวกแบบคอลัมน์นิตยสารหรือว่าไปเห็นบล็อกเกอร์ฝั่งแบบยุโรปอ่ะเขาจะพูดเรื่องของ skinification คือ skinification เนี่ยมันเป็นเหมือนเทรนด์อย่างนึงที่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของผมอ่ะเมื่อก่อนเราจะนึกถึงว่าเราจะไปลงทุนกับสกินแคร์หน้าอย่างเดียวนะพี่โอ๋ใช่ค่ะคือมีเท่าไหร่ก็คือซื้อครีมอย่างเดียวจ้ะซื้อครีมซื้อเซรั่มใช่แต่ปล่อยอันนี้ก็คืออะไรก็ได้ง่ายที่สุดคือตอนนี้เขาเอาเรื่องของ skinification มาพูดกันเยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่าเราควรจะลงทุนกับการดูแลหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมให้เหมือนกับที่เราดูแลหน้าของเราคือใช้ผลิตภัณฑ์ผมที่มันได้แรงบันดาลใจมาจากการใช้ skincare premium เนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกส่วนผสม ingredient อะไรต่างๆมันก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นไปเพื่อที่เราจะดูแลด้านบนบางทีเรารู้สึกว่าเออเราออกไปข้างนอกมากหน้าเราเริ่มรู้สึกมันแล้วก็หนังศีรษะเราก็จะมีอาการมันก็จะเริ่มแฉะมันสัมพันธ์กันถูกต้องค่ะหรือบางทีเราไปเมืองนอกรู้สึกอากาศมันเย็นมากหน้าผิวหน้าเราแห้งหนังศีรษะเราก็จะแห้งจริงๆเขาบอกว่าหนังศีรษะของเราอ่ะหนักกว่าหน้าเราหลายเท่านะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ใกล้แสงแดดมันเอ็กโพสทุกอย่างแล้วเราก็คืออาบหน้าเรายังทากันแดดได้ยังมีแบบสเปรย์บล็อกฝุ่นบล็อกอะไรคืออุปกรณ์มันเยอะแต่ว่าผมเนี่ยมันมีอะไรให้ทำเนี่ยไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นหรือบางคนละเลยคือจริงๆเขามีแหละจริงๆมีเยอะแต่เราอะละเลยเราไม่แคร์เขาอ่ะทีเนี้ยค่ะมาเรามาดูกันใกล้ๆอีกทีน่าอายจังเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเขาไม่เห็นด้วยตานะคะ นอกจากว่าเราจะมีอาการแห้งหรืออาการมันเยอะเราถึงจะเห็นภาพชัดจากที่เราไม่ได้ใช้กล้องคือเราจะเห็นความมันหนังศีรษะลอยขึ้นมาจากเส้นผมหรือเราจะเห็นคราบขุยๆที่หลุดลอกมาจากเส้นผมแล้วก็ร่วงอยู่ที่ไหล่หน้าจอก็คือเห็นความชั่วร้ายใช่ไหมแล้วก็แชมพูทั่วไปอะค่ะมันไม่สามารถชำระล้างหรือว่าพวกคราบใครพวกนี้ที่หนังศีรษะเราได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาบ้างเราเข้าร้านมาให้ร้านเนี่ยทำเรื่องของสปาหนังศีรษะเหมือนกันเราผัดเซลล์ผิวบนผิวหน้าหรือเราเข้าไปทำเลเซอร์หนังศีรษะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการการดูแลแบบนี้เหมือนกันถ้าหนังศีรษะสะอาดเดือนละหนึ่งครั้งเราทำความสะอาดเขารูขุมขนดีรูขุมขนก็ขยับลงแข็งแรงขึ้นเส้นผมที่เกิดใหม่ก็จะสุขภาพดี
ถ้าให้เดานะค่ะหลังจากที่ไปแอบอ่านไปแอบสืบจากเรื่องชาวบ้านเขามาเนี่ยตอนนี้ทางเคเรสตาสเขามีเซรั่ม potentialist serum คือดูจากสภาพหนังศีรษะแล้วดิฉันขอแบบแกงช่างผมด้วยกันบอกว่าฉันมั่นใจแหละว่าฉันต้องได้ใช้ตัวนี้แน่นอนคือตัวนี้เราอยากเห็นหน้าเขานิดนึงค่ะอันนี้คืออันนี้เราแอบเห็นแบบที่ในต่างประเทศเขาอื้อๆกันจริงๆแล้วคือผมแต่ละคนก็จะมีเซรั่มแต่ละแบบที่เหมาะสมถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่า potentialist เนี่ยมันเน้นในเรื่องของการที่เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องการดูแลไมโครไบโอมของผิวเราก็คือเขาเอาเทคโนโลยีประมาณอย่างเงี้ยไปใส่ไว้ในแฮร์แคร์แล้วก็มันจะมีพรีไบโอติกส์โปรไบโอติกส์แล้วก็วิตามินซี3อย่างที่จริงๆแล้วว่ามันสำคัญกับหน้าอันนี้คือเขาเอาไปใช้กับงานผมของเราใช่ค่ะสิ่งนี้ก็คือไม่รู้แหละฉันอยากใช้ แต่ว่าเดี๋ยวต้องให้สเปเชียลิสต์เขาวิเคราะห์จริงๆเมื่อกี้ดูแล้วคิดว่าโมเมนใช้ตัวนี้ได้ไหมคะพี่สามารถค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณโมเมนจะใช้ได้นะคะกับทุกสภาพเส้นผมและหนังศีรษะเราทุกคนจะมีหนังศีรษะแห้งมันคันรังแคเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างการปรับสมดุลของหนังศีรษะเราโดยไอเดียแล้วอะเท่าที่ฟังอะค่ะก็คือมันเหมือนว่าช่วยบาลานซ์ให้เราใช่ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วอะมันคือสกินแคร์เลยเธอดีๆนี่เองอะค่ะเหมือนเลยนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้สิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปของเราต้องทำอะไรกันคะพี่ก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแลหนังศีรษะกันนะคะแล้วก็ไปเจอกับการนวดหนังศีรษะที่ผ่อนคลายแล้วก็ปรับสมดุลหนังศีรษะคนนั่งรออีกหนึ่งคนเนี่ย นั่งรออยู่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวิเคราะห์นุ่นด้วยว่าอย่างที่บอกไปนะคะคือโปรแกรมของเคเรสตาสเนี่ยเขาเทเลอร์ให้เหมาะกับสภาพหนังศีรษะแล้วก็สภาพผมของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูวิเคราะห์นุ่นด้วยว่านุ่นอ่ะจะโดนอะไรจะได้ใช้ตัวเดียวกันหรือว่าจะมีเซรั่มอีกตัวนึงสำหรับนุ่นแล้วเราก็คือมาแกงนุ่นตรงนี้ว่าหนังศีรษะนุ่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้สเปเชียลิสต์ทางนี้ได้ดูก่อนนะคะดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะดูทรงสายหัวถึงกับสายหัวเธออันนี้ก็คือหนังศีรษะมันแหละดูออกชอบกันพยักหน้ารวมกันหลังกล้องพี่โอ๋ก็คือยืนบอกว่ามันมีเสียงลอยมาเธอไม่สระผมมากี่วันแล้วอ่ะสระเมื่อคืนค่ะสระเมื่อคืนรีลี่สระเมื่อคืนเช้ามันสระเมื่อคืนเช้ามันแล้วแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราพูดกันเรื่องว่าถ้าหนังศีรษะมันหนังหน้านุ่นก็จะมันไปด้วยอันนี้นุ่นก็คือพยักหน้าจริงมากอันนี้จริงๆแล้วดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเซรั่มตัวไหนคะพี่โอ๋ส่งเสียงมาได้เลยค่ะเราน่าจะแบบเท่าที่อ่านมันมีอีกตัวนึงสีไม่เหมือนกันเท็กซ์เจอร์ไม่เหมือนกันด้วยมาค่ะมอบให้โมไปได้เลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะดูจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็น Genesis นะคะ Genesis นี่มันช่วยในเรื่องของการแบบ refresh ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะให้มันสดใสแล้วก็ลดอาการเปราะฉีกขาดแล้วก็ดูแลหนังศีรษะลดอาการเปราะฉีกขาดแล้วก็ดูแลหนังศีรษะแสดงว่าคนที่ผมมันมากๆอ่ะมันก็จะคือผมแบบมีโอกาสร่วงง่ายได้เหมือนกันถูกต้องขาดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็คือความรู้สึกเหมือนแบบหนังศีรษะไม่สดชื่นอ่ะมันมีอะไรไม่รู้บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายหัวเนาะใช่ไหมเหงื่อออกทุกอย่างแล้วก็มลพิษอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือความแบบนะประเทศเราอ่ะเนาะหมักหมมของมลพิษทั้งตัวเราเองเราเหงื่อออกเยอะเพราะประเทศเราร้อนชื้นขนาดนี้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ความรีเฟรชมากขึ้นนะคะทางเคเรสตัสเขาก็เลยจะแนะนำเป็นตัวนี้เนาะพี่โอ๋เนาะแต่อันนี้เราแอบเห็นเท็กซ์เจอร์ว่ามันไม่เหมือนตัวเมื่อกี้อ่ะมันแบบไลท์กว่าเพราะเขาอยากให้มันแบบรู้สึกเฟรชรู้สึกแบบเบาๆแน่เลยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเธอสระเมื่อคืนมันแล้ววันเนี้ยเธอต้องให้เคเรสตัสดูแลนะจ๊ะโอเคอ่ะหลังจากรู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำทรีทเมนต์กับเคเรสตัสกันค่ะขั้นตอนเรามีหลายขั้นตอนมากเลยตอนนี้ดิฉันกำลังเริ่มเป็นหนังสยองขวัญแล้วเพราะว่ามีควันด้วยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำความสะอาดหรือว่าการเขาเรียกว่าขัดคราบใครหรือว่าคราบที่มันแห้งลอกที่หนังศีรษะออกนะคะพอเราขัดตัวนี้ออกแล้วเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน5นาทีเสร็จแล้วเราสระผมให้สะอาดเราจะไม่สระผมก่อนนะคะเราขัดก่อนแล้วเราเลือกแชมพูที่เหมาะกับหนังศีรษะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เราดูแล้วว่าหนังศีรษะแห้งเราใช้แชมพูสำหรับเซนซิทีฟนะคะช่วยลดอาการแห้งหนังศีรษะเพราะฉะนั้นพอสระแชมพูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากสระแชมพูเราก็มาใช้มาร์กแต่เป็นมาร์กชนิดที่สามารถใส่หนังศีรษะได้ปกติมาร์กเนี่ยจะต้องดูแลแค่เส้นผมแต่ถ้าเราทำคอร์สหนังศีรษะค่ะเราต้องใช้มาร์กเพื่อปรับสมดุลหนังศีรษะนะคะตัวนี้จริงๆคือเหมือนแบบ
เหมือนสตีมนิดๆไหมพี่แบบเหมือนช่วยแบบก็ช่วยเปิดรูขุมขนนะคะให้มีความอุ่นเบาๆอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นแบบกลิ่นดีมากสบายมากคือถ้าไม่คิดไม่ติดว่านี่คือมาทำงานนะหลับไปนานแล้วสบายมากค่ะเราก็มานั่งนะคะด้วยผมและหนังศีรษะที่รู้สึกสบายเวอร์ๆนะคะเป็นยังไงบ้างเธอดีมากเลยค่ะสดชื่นแล้วก็สบายสบายมากค่ะเออคือแบบเอ้ยคุณคะทุกอย่างมันดูละมุนตุ้นมากขึ้นใช่คนละคนกับเมื่อกี้เลยอ่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้เราทำทรีทเมนต์กันไปหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราพูดกันไว้ว่ามีตัวนึงที่จะช่วยในเรื่องของหนังศีรษะของเรานั่นก็คืออย่างของโมเมก็คือ Potentialist ใช่ค่ะแล้วก็ของนุ่นก็คือจะเป็น Genesis ใช่เลยงั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กันใช่ไหมคะใช่ค่ะมาค่ะอันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบผมหมาดผมแห้งใดๆถ้าเกิดเอากลับไปใช้เองอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยค่ะหลังจากสระผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เขาได้เลยนะคะแต่ผมหมาดค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูซิว่าถ้าเอาไปทำเองเราจะต้องทำตามให้เหมือนที่พี่เขาทำกับเราได้ค่ะอันนี้ก็คือใส่ตรงๆลงไปที่หนังศีรษะของเราได้เลยใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องเอาหัวจุ่มเนี่ยไปโดนกับผิวหนังที่หนังศีรษะเรานะคะเราแค่หยดเขาลงไปอย่างนี้แล้วปริมาณที่ใช้มันต้องแบบเยอะน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้มันทั่วเราใช้เป็นแบ่งผมเป็นสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมแล้วเราหยดเขาตามช่องนั้นแล้วเราก็ค่อยๆคลึงเขามันก็จะทั่วหนังศีรษะเรานะคะหรือตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหามากแห้งตึงมากอย่างที่จุดตรงกลางที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันใส่เน้นตรงนั้นหน่อยแล้วก็นวดเขาคืนเขาได้เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถเอากลับไปใช้เองที่บ้านได้คือทรีทเมนต์เมื่อกี้ที่เราทำใช่ไหมคะก็คือทำกับสลอนพาร์ทเนอร์ของแคราซักใช่ไหมเพราะว่าการวิเคราะห์การทำทรีทเมนต์ที่มันเหมาะสมเนี่ยก็คือต้องมาเจอเขาแต่ว่าอย่างตัวของโมเมก็คือ Potentialist แล้วก็ของนุ่นที่เป็น Genesis เนี่ยสามารถเอากลับไปใช้ต่อเนื่องเพื่อเป็นการดูแลหลังจากที่เราทำทรีทเมนต์อย่างที่พี่โอแนะนำว่าอาจจะเดือนละครั้งใช่ไหมที่นี่แต่ว่าเซรั่มตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันวันละหนึ่งครั้งถูกต้องค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดเส้นผมแล้วค่ะก็คืออย่างที่บอกไปจะใช้ตอนสระเสร็จผมหมาดแล้วก็ทำวิธีอย่างที่พี่โอทำก็ได้หรือว่าจริงๆทางแคราซัสเขาบอกว่าใช้ผมแห้งก็ได้ได้เลยค่ะเราเริ่มได้กลิ่นแล้วนะว่านางแบบกลิ่นหอมอยู่นะยังไม่ต้องนวดเลยอ่ะนะคะเป็นข้อหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ของ Kerastase เขาไม่เคยเบาเรื่องนี้เลยนะคือเรื่องของกลิ่นที่เราแบบใช้แล้วเรารู้สึกดีอ่ะเราจะได้รับการนวดหลากหลายมากจากหลากหลายขั้นตอนก็คือจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kerastase ที่มาซื้อที่สลอนอยู่แล้วที่แบบสลอนก็จะแนะนำในเรื่องว่าเราเหมาะกับอะไรอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเสริมเข้าไปถูกต้องอีกนิดนึงจะลงไลน์แผนไทยกันเลยทีเดียวว่าไปนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยเป็นไงบ้างความรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่กับคือใครจะคิดว่าการสระผมเมื่อวานจนถึงวันนี้ชีวิตมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนมากค่ะรู้สึกเป็นไงสดชื่นหอมแล้วก็รู้สึกแบบสะอาดสบายหัวสบายหัวกราบขอบคุณเดี๋ยวให้นางทำงานต่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าKerastase กับสลอนพาร์ทเนอร์ของเขาอะดูแลเราระดับแบบworld class มากจริงๆนะนี่คือสมเป็นแฮร์แคร์ลักชัวรี่ที่แบบ world class มากๆนะคะผมหนูดูแบบเป็นคนละคนเลยอ่ะใช่มั้ยคะเพราะคืนความสดใสแล้วก็หนังศีรษะสะอาดเนี่ยเส้นผมมันก็จะแข็งแรงทีนี้เราต้องมาทดสอบค่ะว่า before กับ after ของเรามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมาค่ะนะคะดูน้องคนนี้กับที่เดิมของเราคือความไอ้เฟลกที่มันเป็นแบบก้อนๆมันหายไปเลยอ่ะนะคะคืออันเนี้ยถ้าดูอ่ะเขาเรียกสภาพหนังศีรษะที่มันแบบสะอาดสะอ้านคือมันจะต้องแบบเงาแบบนี้ใช่ไหมคะพี่สังเกตไหมคะว่ามันจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมากกว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ไม่หลอกนี่เรื่องจริงจริงค่ะให้ดูจะชัดๆจ้ะฉันขอความสวิงแบบโฆษณาผมเบาๆปึ๊บปึ๊บแน่
เฮ้ยแต่มันรู้สึกดีมากจริงคุณผู้ชมมันรู้สึกสบายแล้วมันไม่ใช่แค่รู้สึกสบายนึกออกปะคือคีย์ของอย่างที่เราคุยกันกับพี่โอเองแล้วก็ที่คุยกับแคริสตาที่จะถ่ายคลิปคนนี้คือมันไม่ใช่แค่ you just feel good แต่มัน good จริงๆอ่ะนึกออกปะคือมันเห็น result จริงๆว่าเออมันช่วยในเรื่องของหนังศีรษะเราที่อาจจะมีปัญหาอะไรมาแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นการ diagnose แบบส่วนตัวผมใครปัญหาใครแก้ไปตามปัญหาของคนคนนั้นนะคะก็จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็แก้ปัญหาผมได้จริงๆไม่ใช่ว่าเออ1 treatment มันแบบ fit all มันจะไม่ใช่แบบนั้นโอเควันนี้ก็เรียกว่า Kerasax ก็ทำให้ดิฉันนั้นออกไปเหมือนแบบจริงๆแล้วบ้าไปสลอนที่ปารีสแต่จริงๆอยู่แค่ A-Day ใกล้ๆบ้านขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่โอก่อนนะคะขอบคุณนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการดูแลเป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็นอกเหนือจากที่จะดูแลหน้าสเปนเงินกับครีมเซรั่มสกินแคร์อะไรกับผิวหน้าของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลหนังศีรษะแล้วก็ผมของเรานะคะอย่าเขียมคำว่าเขียมหลายคนบอกว่าเกิดไม่ทันเขียมคือการตันหนีโอ๊ยแถมแต่ละคำโบราณงกนั่นแหละว่าง่ายๆคือถ้างกกับผมอะอย่างที่พี่โอเล่าให้เราฟังแล้วก็เคราสัสก็บอกเสมอว่าจริงๆทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราดูแลหน้าอย่างเดียวเราต้องดูแลหนังศีรษะของเราด้วยจะได้สวยกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าไปเลยทีเดียวนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเคราสัสด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ A-Day ด้วยนะคะที่ให้มุมเมได้มาทำทรีทเมนต์ดีๆแบบนี้นะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากจะทำทรีทเมนต์แบบที่มุมเมทำบ้างอยากจะได้รับการ diagnose แบบ personally นะคะแล้วก็ได้ recommend ด้วยว่าเราควรจะใช้อะไรควรจะทำ treatment อะไรนะคะก็ลองดู list ของ salon partner ของ Kerastas ได้นะคะที่ Kerastas Facebook page นั่นเองนะคะก็ไปลองดูกันเนาะเดี๋ยวใส่ลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะวันนี้วิ่งงานแม่ฉันเอาผมสวยเนี้ยไปได้อีกหลายงานเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีกันทำไม